ิ้นไอโลมอโลนประกาศแยกทางกับสามีฝรั่งปิดฉากชีวิตคู่ตอนนี้แยกทางกันแล้วทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันไม่น้อยเมื่อล่าสุดค่ะ13กุมภาพันธ์2567ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนดังมิ้นไอโลมอโลนได้ออกมาประกาศว่าเธอได้เลิกรากับสามีหนุ่มสายฝอที่ชื่อว่าโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นมีเรื่องจะบอกนะตอนนี้มิ้นกับโจแยกกันแล้วนะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างจริงๆไม่มีใครอยากที่จบแบบนี้เลยแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วเลยดีกว่าที่ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แค่เราจะรับมือกับมันยังไงในวันที่เปลี่ยนแปลงมาถึงยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ๆน้องที่ยังอยู่กับมิ้นอยู่ไปด้วยกันนานๆนะคะไม่ต้องห่วงนะมิ้นจัดการความรู้สึกได้สะอาดเอี่ยมมากเลยครั้งนี้เพราะเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรติดค้างและไม่มีอะไรเสียดายเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะมิ้นยังได้แชร์ภาพโมเมนต์หวานๆกับโจลงใน Facebook อยู่เป็นระยะมีคลิปที่ไปดูบ้านที่ต่างประเทศด้วยกันและโจก็ได้คุกเข่าขอมิ้นแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ต่อมาในเดือนกันยามิ้นก็ได้แชร์คลิปที่โชว์ภาพทะเบียนสมรสด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระ